หาภัยวันติงหลวงพี่อานนท์คิดสักนิดเรื่องผู้กำกับโจ้จากกรณีที่พระอานนท์ธรรมโชโตนะคะแห่งวัดพัฒสิทธารามเดินทางมาให้กำลังใจผู้กำกับโจ้โดยนำของกินติดไม้ติดมือมาเป็นจำนวนมากนะคะด้านพระอานนท์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจหลังจากที่ติดตามข่าวมาตลอดประทับใจเพราะผู้กำกับโจ้เนี่ยเป็นลูกผู้ชายและไม่เชื่อเรื่องข่าวรีดไถเงินที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องซ้อมผู้ต้องหาเนี่ยคิดว่าอาจจะหนักมือไปประมาทไปจนทำให้ผู้ต้องหาถึงแก่ชีวิตก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่บางครั้งงานของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมันสวนทางกันผู้กำกับโจ้เนี่ยจะว่าดีก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยหรือว่าจะดีเต็มร้อยคือมันก็ไม่รู้ได้เนาะเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีใครดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ชั่วทั้งหมดท่านก็ได้กล่าวประมาณนี้นะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านล่าสุดค่ะพระมหาภัยวันวรวันโนแห่งวัดสร้อยทองท่านเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความฝากถึงพระอานนท์ด้วยนะคะความว่าหลวงพ่อครับเอากับข้าวเนี่ยไปช่วยคนที่ลำบากกว่านี้เถอะผู้ต้องหาที่หลวงพ่อไปเยี่ยมให้กำลังใจเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับการทรมานเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนตายนะครับซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กับความคิดเห็นของพระมหาภัยวันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะคนผิดก็คือคนผิดนะคะท่านและนี่ก็คือเดี๋ยวรู้กันบันเทิงค่ะ